ให้ผมเดาว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ตอนนี้เนี่ยกำลังเซิร์ชว่ารักษาสิวยังไงเล่นน้ำสงกรานต์สิวขึ้นแพ้อะไรหรือเปล่าหรือว่ารักษาสิวผดผื่นยังไงใช่ไหมครับผมแต่ในคนที่เข้ามาดูคลิปนี้น่าจะเกิดปัญหาสิวหลังเล่นน้ำสงกรานต์ถูกต้องไหมครับผมถ้าผิดก็ดูต่อไปถ้าถูกก็ดูต่อไปยิ่งดีครับผมเพราะวันนี้ครับเราจะมาแก้สิวหลังเล่นน้ำสงกรานต์ที่จริงก็ดูคลิปเก่าก็ได้ครับมันจะมีคลิปเด้งขึ้นมานะครับผมจะมีคลิปนี้ที่แบบว่ายารักษาสิวมีอะไรบ้างแต่วันนี้เราจะมาพูดขั้นตอนการรักษาสิวแบบว่าเกิดสิวผดขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าหลายๆคนไปเล่นน้ำมาเนี่ยก็จะแบบว่าอุ้ยผดขึ้นอุ้ยผื่นแดงขึ้นอุ้ยสิวอุดตันมาพึบนะครับผมณจุดนี้นะฮะมันเป็นสิวที่รักษายากหายค่อนข้างช้าแล้วถามว่าเฮ้ยมาเจอหน้าพี่อย่างเงี้ยขายของอีกแล้วหรือเปล่าจะบอกว่าสิวเนี่ยอยู่ดีๆมันคงไม่หายไปง่ายๆนะครับผมมันใช้เวลาเป็นเดือนๆกว่ามันจะหายไปหรือมันจะหลุดออกมาใช่ครับผมคลิปนี้กูมาขายของอีกแล้วครับแต่ว่ารับฟังไปก่อนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นผลดีกับคุณครับถ้าเกิดคุณสิวขึ้นเป็นแผงอย่างนี้ไม่อยากให้มีแน่นอนนะครับผมแล้วก็สิวขึ้นตรงนี้โอ้โหจบแน่นอนงานนี้นะครับผมก็ผมจะมาสอนวิธีรักษาสิวแบบง่ายๆเร็วๆจริงๆผมเคยทำคลิปแบบว่ารักษาสิว5วันที่แบบคนดูเป็นแสนๆนะครับก็อยู่มุมขวาบนนี่มุมขวาหรือเปล่าใช่ครับผมมันจะมีขึ้นมาครับ5วันรักษาสิวจะมาบอกว่าเฮ้ยอยู่ดีให้สิวมันหายไปเองเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะครับผมคือเป็นไปได้แต่มันนานซึ่งเราจะไม่รอให้มันนานขนาดนั้นนะครับวันนี้เราจะรักษาสิวหลังสงกรานต์พูดไปตั้งนานเนี่ยเพิ่งเข้าเรื่องอย่างที่เคยบอกไปยารักษาสิวมีมากมายนะครับผมซึ่งเราจะสรุปง่ายๆในวันนี้นะครับผมขั้นตอนแรกครับผมสำหรับใครนะครับที่เป็นสิวผดนะครับผมหรือเป็นสิวอุดตันนะครับที่เป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยจะบอกว่าแกะเองก็ไม่มีทางพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมแล้วจะให้มันหายไปเองก็ไม่มีทางเป็นไปได้นะครับนานโขนะครับผมเพราะอันนี้มันสิวแบบเป็นก้อนหินเหมือนก้อนไขมันก้อนหินเปรียบสภาพเหมือนก้อนหินที่มันอยู่กับหน้าเรามันไม่มีทางหายไปขั้นตอนแรกเลยผมแนะนำนะครับผมแนะนำเลยอันนี้ยังไม่ถึงขั้นขายของเท่าไหร่นะครับแต่บอกเลยว่ามันมียาลายหัวสิวมากมายเลยไปถามเภสัชก็ได้ใครก็ได้พี่เอายาลายหัวสิวถามว่าละลายหัวสิวแล้วมันดีขึ้นยังไงนะครับผมก็จะบอกเลยว่าละลายหัวสิวเนี่ยทำให้มันกดออกมาง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่ว่ามันจะหายไปนะมันทำให้มันกดออกมาง่ายขึ้นหลุดออกมาง่ายขึ้นแต่มันยังไม่หาย 100% ถูกต้องไหมครับใช่ครับผมจะถามทำไมล่ะครับขั้นตอนแรกคือเตรียมตัวครับผมขั้นตอนเตรียมตัวคือละลายหัวสิวให้พร้อมขั้นตอนที่2ครับสำหรับคนแก้หน้าพังนะครับวันสงกรานต์นะขั้นตอนที่2ครับไปหาคลินิกซะอันนี้แนะนำเลยหรือใครที่ค่อนข้างโปรเฟชชั่นอลให้เพื่อนโปรเฟชชั่นอลกดให้ก็ได้2คือต้องกดสิวออกครับผมกดสิวถามว่าโอ้พี่มาทีไรกดสิวตลอดเลยเอาถูกต้องครับผมถ้าไม่กดมันจะออกไปได้ยังไงถูกต้องไหมฮะนะขั้นตอนที่2คือเอาเม็ดสิวเนี่ยออกไปขั้นตอนที่2เสร็จปุ๊บขั้นตอนที่3ครับผมกลับมาบ้านรักษาสิวครับถามว่ารักษาสิวยังไงครับผมโอ้โหมาอีกแล้วนะครับผมโปรโมชั่น3วันสุดท้ายนะถึงวันที่19นะครับผมโอ้โหเร็วมากจริงอันนี้เป็นคลิปปิ้งมาร์กนะครับวิตามินยูงงวิตามินยูคืออะไรพูดมา15คลิปแล้ววิตามินยูคือเป็นสารที่ใช้รักษาแผลในกระเพาะอาหารซึ่งเป็นจุดบอบบางมากๆนี่พูดเป็นสคริปต์เดียวกันแล้วเนี่ยก็คือใครที่แบบหน้าบางหน้าไม่หนาเท่าไหร่สามารถใช้ได้หมดจะหน้าหนาก็สามารถใช้ได้แล้วประเด็นคือมันใช้รักษาแผลโดยเฉพาะมีส่วนช่วยในการทำให้หน้ากระจ่างใสขึ้นจุดต่างดำลดลงนะครับผมแน่นอนแล้วว่าอันเนี้ยคือผมใช้ทุกกลางคืนตอนเช้าใช้ได้ถ้าเกิดไม่ออกไปไหนใช้ได้ใช้บางๆกลางคืนเนี่ยโบกไปเลยนะครับผมมันจะช่วยรักษาแผลหายเร็วขึ้นมากเน้นคำว่ามากขีดเส้นใต้เลยฟืดๆมากนะครับผมปัญหาที่2อันนี้คือปัญหาเรื่องสิวนะไปกดซะแล้วกลับมารักษามีโปรโมชั่นเหลือ3วันนะถึงวันที่19เท่านั้นนะครับผมปัญหาที่2ครับผมหน้าแพ้แดดแล้วเป็นผื่นแพ้แดดเลยแบบว่าโอ้โหแสบโดนแม่ง3วันติดเล่นน้ำฟูโอ้โหมาแพ้แดดแล้วตอนนี้ทำยังไงนะครับผมต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยจุลายช่วยได้อันเนี้ยขั้นขายของขั้นเต็มแล้วจะขายแค่นี้แล้วกันนะครับผมจะโปรโมชั่นเหลือแค่3วันนะครับผมจุลาช่วยได้ยังไงครับผมจุลานะครับมีสารสกัดจากดอกไม้12ชนิดนะครับผมที่อยู่ในนี้นะครับช่วยรักษาไอ้รอยแผลรอยไหม้เนี่ยรอยแผลเนี่ยรักษาได้อยู่แล้วรอยไหม้ก็รักษาได้แต่ขอเตือนก่อนว่าคนที่มีรอยแผลรอยไหม้เนี่ยทาไปครั้งแรกอย่าเพิ่งตกใจจะมีแสบกิ๊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 บเหมือนกับเราเป็นแผลที่แขนแล้วเอาเบนตาดีนหยอดมันจะมีแสบแสบถูกไหมครับคล้ายๆอย่างนั้นแล้วจะมีแสบยิ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 บคนก็จะแบบเอ้ยแผลหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยยิ่งคนหน้าเป็นผื่นหน้าแดงนะผื่นแดงรอยแผลไหม้นะครับรับรองว่าจะมีแสบยิ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 บแน่นอนคนก็จะเพิ่งตกใจนะใช้ประมาณ3วันจะแสบน้อยลงแล้วก็รอยพวกรอย
ผื่นรอยไหม้แล้วเนี่ยจะจางลงอย่างเห็นได้ชัดหน้าจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแนะนำว่าใช้ทุกวันนะครับผมใช้ทุกคืนโบกหน้าเรามีหน้าเดียวนะโบกเข้าไปเลยนะครับเชื่อสิว่าคนที่แบบว่ากำลังเข้ามาดูคลิปนี้อยู่ก็จะบอกว่าโอ้มึงขายของนี่หว่าก็จะบอกเลยว่าหน้าเรามีหน้าเดียวนะครับผมใช้ลงทุนนิดเดียวนะครับผมอันนี้โปรโมชั่นเลยนะจาก 1,290 เหลือ990 บาทอันนี้ไม่ได้บอกหรอกไม่อยากบอกราคาเพราะมันจะดูเหมือนขายของเกินไปแต่ขายมาขนาดนี้ถ้าขายไปสุดโปรโมชั่นแค่3วันเท่านั้นผมพูดแค่นี้ดีกว่าก็ถามว่าแล้วพี่แล้วสิวหัวช้างสิวเม็ดเบ้งๆทำยังไงก็พอไปถึงคลินิกหมอก็ฉีดยาให้อยู่แล้วถ้าใครไม่อยากฉีดยาใช้เป็นแสก 5% แต้มไว้นะครับ15ทีล้างออกใครหน้าด้านทาแม่งทั้งคืนเลยแต่ไม่แนะนำแต้มเฉพาะจุดถ้าเกิดเป็นเม็ดใหญ่ๆนะแบบก็มาเงี้ยแต้มไว้แล้วก็หลับไปซะตื่นเช้ามามันจะยุบลงจริงๆเคยมีทำคลิปไปแล้วลองกลับไปดูกันได้นะเยอะแยะมากมายแกกองเลยสำหรับวันนี้ก็มาขายเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมใครที่เล่นน้ำสงกรานต์มาเตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวรับมหันตภัยของภัยหน้าคุณได้เลยครับผมข้างนอกนั้นสกปรกจริงนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูนะฮะแล้วก็ใครที่สนใจอยากสั่งซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมมันมีวิธีเดียวแหละนะไม่ใช่ว่าปล่อยไว้เฉยหน้ามันจะหายต้องรักษานะครับผมอย่าลืมใช้คลีนซิ่งวอเตอร์นะครับผมแนะนำเตือนไปแล้วทุกคลิปนะใช้คลีนซิ่งวอเตอร์แล้วก็ล้างหน้าแล้วก็โบะหน้าเข้าไปเลยเติมเข้าไปเลยนะใครที่ไม่ทากันแดดหน้าไม่ชัวร์หน้าไม่จะบุบโบะไอ้นี่นะตอนกลางคืนนะทาไปเลยเหมือนว่านหางจระเข้คล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มีวิตามินยูนะมันจะรักษาแผลได้ดีกว่าแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนอื่นดูนะอย่าลืมกดไลค์รัวๆข้างล่างนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องนี้ไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้มากี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ ผมแค่มีแค่3วันนะครับพูดลอยๆ3วัน